วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีวันศุกร์13นะคะคุณใดๆครับศุกร์13ใช่ค่ะคุณผู้ชมทางช่อง9 M Court Esteem เลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube Live กันสดๆเลยนะคะเช้าวันศุกร์นะคะ13กันยายน2567สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยเมื่อวานมีคนเอาไปถามผู้กองธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่อยู่ฝั่งรัฐบาลครับผู้มีบารมีนอกพรรคการเมืองค่ะผู้มีบารมีนอกกระทรวงเกษตรผู้มีบารมีนอกรัฐบาลแต่เป็นส.ส.จริงๆนะการเมืองแบบไทยๆตำแหน่งอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่สำคัญเลยนะหัวโขนก็คือหัวโขนหัวโขนบางทีไม่สำคัญเท่ากับคนไม่มีหัวโขนอาจจะสั่งการได้มากกว่าแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยใช่รอดเพราะถ้ามีหัวโขนเพราะถ้ามีตำแหน่งมันเกิดเงื่อนไขทางกฎหมายและหลายครั้งเงื่อนไขทางกฎหมายมันได้แปลสภาพกลายเป็นเงื่อนตายทางการเมืองเป็นคดีติดตัวดังนั้นเป็นผู้มีบารมีนอกพรรคการเมืองนอกกระทรวงนอกรัฐบาลดีกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยใช่ไหมพี่นายไอ้เรื่องเป็นผู้มีบารมีเนี่ยมันทำกันมาก่อนหน้าแล้วเราพูดถึงผู้กองทำไมลากไปซะยาวผู้มีบารมีด้วยความเคารพผู้กองหยอกกันเล่นเมื่อสักครู่ใช่ไหมค่ะพูดถึงผู้กองธรรมนัสที่มีคนไปถามที่มันหลุดๆกันออกมาฝีมือ AI หรือฝีมือใครค่ะไอ้คำว่าฝีมือใครเนี่ยได้ถูกหยิบฉวยไปถามผู้กองธรรมนัสเมื่อวานเขาสงสัยว่าคลิปลุงที่มันหลุดมาจากกลุ่มของผู้กองหรือเปล่าก็เลยต้องไปถามเพราะนั้นอยากรู้คำตอบใช่ไหมคะเชิญฟังค่ะก่อนคะเรากลัวไหมคะว่าคลิปที่มันปล่อยมาว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบเป็นผู้กองหรือเปล่าจะผมจะเอามาจากไหนออกมาตั้งนานแล้วบางคลิปนี่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยถ้าเราฟังให้ดียืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผู้กองเพราะบางคลิปผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ผมเตือนตอนสมัยอยู่พักแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ระวังโดนดักฟังเคยเตือนแล้วแม้กระทั่งผมเองผมก็ต้องระวังตัวเองเป็นการดักฟังเลยใช่ไหมท่านไม่ใช่แอบอัดผมว่ามันต้องมีกระบวนการที่ภายในพรรคเองอย่าไปโทษคนอื่นเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในมากกว่าใครจะเข้าถึงตรงนั้นได้ง่ายๆคือท่านฟังแล้วมันไม่น่าจะใช่ AI ใช่ไหมครับที่คุณสามารถไม่ใช่มันจะเป็นไปได้ยังไงพูดไปเรื่อยท่านปลัดมหาดไทยท่านออกมารับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองคือการอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่รักหลวงจริงๆนะเวลาคุณจะตอบในสังคมคุณอย่าไปเบียดเบียนจนมองว่าสังคมเนี่ยกลายเป็นมีแต่คนโง่ไปหมดไม่ใช่คุณอยู่ถูกสังคมไอ้คำสุดท้ายผมชอบจังผู้กองธรรมนัสฝากถึงคนที่รักลุงถ้าจะออกมาตอบหรือโต้แทนลุงอย่าเบี่ยงเบนอย่าเบี่ยงเบนอย่าโทษ AI อย่าสายอย่าโยนใส่ AI อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าสังคมโง่สังคมยุคนี้ฉลาดนะประมาณจะบอกอย่างนั้นเตือนและคำที่น่าสนใจนะผู้กองบอกว่าขบวนการภายในพรรคอย่าไปโทษคนอื่นใครจะถึงตรงนั้นได้แสดงคนรอบข้างคนใกล้ตัวลุงคือบ้านป่าเนี่ยมันมีหลายชั้นค่ะคนทั่วไปได้แค่ชั้นนอกค่ะเผลอๆยืนรออยู่หน้าบ้านอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ชั้นนอกยังเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ถึงอีกหนึ่งระดับจึงเข้าไปอยู่ในโซนอยู่ในโซนห้องรับแขกโซนห้องรับแขกแต่ชั้นในซึ่งซ้อนอีก2ชั้นนั้นน่ะนะครับที่ทะลุทะลวงถึงเลยที่ทะลุทะลวงเข้าไปได้อีก2ชั้นนั่นน่ะครับทั้งบ้านเนี่ยมีอย่างน้อยๆ3ชั้นค่ะชั้นรับแขกถัดจากชั้นรับแขกก็จะเป็นชั้นเกือบในและถัดไปจึงเป็นชั้นในจริงๆส่วนตัวจริงๆคำถามก็คือเวลาเขาจะคุยอะไรกันเขาจะทวงถามอะไรกันเขาจะไปกันที่ห้องชั้นในสุดคำถามก็คืออย่างที่ผู้กองตั้งคำถามมันก็คิดได้นะใครเข้าไปถึงจุดนั้นใครไปอยู่ตรงนั้นได้ถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดจริงๆถูกไหมล่ะต้องใกล้ชิดจริงๆดังนั้นผู้กองก็พูดถูกผู้กองบอกว่ามันก็มาจากขบวนการภายในพรรคนั่นแหละอย่าไปโทษคนอื่นเลยค่ะจบอดีตหลานเลิฟของลุงป้อมคุณเอเอ๊ะปรินาใช่คนนี้สมัยก่อนจำได้ใช่ไหมครับปกป้องรักลุงมากรักทุกลุงเลยมีกี่ลุงก็รักหมดคุณเอ๋เนี่ยเป็นคนรักลุงจริงๆปกป้องด้วยแต่ก็เจ็บก็เพราะลุงนะทันทีที่เกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมาไอ้คลิปลุงหลุดประมาณนั้นเกิดคลิป
ทวงถามเงินทองทองไปถึงไหนไปอยู่ที่ใครใครอมแบ่งหรือยังอย่างไรไหนว่าจะให้กูเป็นคนจ่ายเงินเองอะไรประมาณนั้นเยอะแยะกันไปหมดนะครับคุณเอปรินาก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆใน Facebook ว่าฝากถึงลุงครับติดแฮชแท็กพักผ่อนเถอะลุงป้อมด้วยลาด้วยรักรักแบบเป็นสับวัยรุ่นนิดนึงใช่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 ใช้ตัวสะกดสไตล์กวนๆหน่อยวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นอ่ะรักลากเสียงคนเคยรักลุงแต่อีกคนหนึ่งอดีตสุดที่เลิฟของลุงป้อมแต่วันนี้เขาก็ยืนยันว่าเขายังเลิฟลุงป้อมอยู่นะดังนั้นเขาจึงห่วงหาอาทรห่วงใหญ่ยืนมองอยู่วงนอกมองเห็นความเป็นไปของลุงวันนี้ห่วงลุงจริงๆคุณศิระเจนจาคะชื่อนี้จำได้ใช่ไหมคะได้ห่วงลุงแล้วก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเป็นห่วงลุงป้อมอยากให้ลุงพักผ่อนได้แล้วครับคนรอบข้างตอนนี้มีแต่อยากได้ผลประโยชน์จากลุงพักผ่อนนะครับมันจบแล้วครับลุงรักและเคารพเหมือนเดิมครับ3คำ3คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่1คีย์เวิร์ดที่1คนรอบข้างตอนนี้มีแต่อยากได้ผลประโยชน์จากลุงคีย์เวิร์ดที่2มันจบแล้วครับลุงคีย์เวิร์ดที่3คุณศิระเจนจาคะขีดเส้นใต้เลยรักและเคารพเหมือนเดิมครับดังนั้นเราจะไปกันที่คุณศิระเจนจาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิระครับสวัสดีค่ะคุณศิระคะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับด้วยความที่คุณศิระยังรักและเคารพลุงป้อมเหมือนเดิมดังนั้นจึงห่วงเป็นพิเศษด้วยความห่วงตรงนี้จึงเตือนลุงเรื่องคนรอบข้างคนรอบข้างของลุงวันนี้มันเป็นยังไงแหละฮะพูดกันตรงๆก็เป็นคนที่สร้างปัญหาแต่ความแตกแยกแล้วก็กับผู้ใหญ่นะครับค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปไถเงินลุงตรงๆเลยครับไถลุงไถเงินลุงด้วยเหรอไถเงินลุงไถเงินเลยเหรอครับเหรอนอกจากจะสร้างความขัดแย้งแตกแยกในกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคพปชรยังไปไถเงินลุงด้วยแล้วลุงยอมให้ไถเหรอยอมดิครับเพราะก็ไปคนนี้ครับก็เป็นมิจฉาชีพแล้วกันผมใช้คำนี้เลยครับอาชีพการงานประวัติก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแล้วก็พอดีเคยก็มากลับมาใกล้ชิดลุงนะครับแล้วก็พาสสครับทั้ง อดีตสสแล้วสสปัจจุบันที่ต่างพรรคเข้ามาครับสร้างขวัญให้กับลุงนะครับแล้วก็รับเงินกันไปครับอยากไปลุงก็แวะแบ่งเงินกันนะครับคนคนนี้เป็นมิจฉาชีพทำหากินอะไรไม่ปรากฏชัดเจน มีเงินใช้ตลอดเป็นคนพาใครต่อใครไปล้อมรอบไปนั่งเชียร์ลุงไปนั่งสะกดจิตลุงแล้วก็ล้วงเงินในกระเป๋าลุงแล้วก็ไปแบ่งกันประมาณนั้นเหรอฮะใช่ครับทำกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอใครๆก็ทราบดีครับถ้าอยู่ในวงการการเมืองครับลุงไม่รู้ตัวเหรอว่าถูกหลอกลุงตอนนี้ลุงก็อยากเป็นนายกอะครับอยากเป็นนายกครับลูกหลานลูกหลานรู้จุดอ่อนตรงนี้จึงหยิบฉวยมาใช้สะกดจิตแล้วก็ล้วงเงินจากกระเป๋าลุงครับสร้างสตอรี่สร้างสถานการณ์เพื่อที่จะเอาเงินจากลุงว่างั้นเถอะครับโอ้ก็มีอย่างนี้จริงแล้วก็รวมหัวกันไม่จริงๆแล้วฝ่ายสสปัจจุบันเนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองพรรคได้ทราบว่ามาหาลุงและก็ได้เงินจากลุงนะครับแต่ก็ไม่ห้ามเพราะว่าอะไรมาเพราะได้ประโยชน์นะครับก็ให้ลุงหมดไปเยอะๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่จริงๆภายในพรรคพปชรที่ยังเหลืออยู่ที่ยืนอยู่ข้างตัวลุงเนี่ยผสมลงหลอกลุงไปด้วยหรือไม่ห้ามหรืออะไรอย่างไรเอาชัดๆไม่ห้ามเพราะอะไรแล้วก็หรือผสมลงหลอกลุงไปด้วยคือไม่ห้ามเพราะว่าเขาไม่ได้เสียอะไรนะครับถ้าไปขวางเดี๋ยวไอ้คนรอบตัวคนนี้ก็จะใส่ร้ายป้ายสีให้ออกจากพรรคอีกครับ
อืมไอ้คนรอบตัวบริวารที่เป็นพิษเนี่ยมีหลายคนไหมตอนเนี้ยมีสักกี่คนคนที่รีดไถลุงต่างๆเนี่ยก็มีคนเดียวครับสร้างความแตกแยกในพรรคแล้วก็ไปก่อศัตรูภายนอกพรรคด้วยนะครับอืมนี่คือปัญหาของการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าบริวารที่ดีณวันนี้สมัยก่อนที่พวกเราอยู่เนี่ยก็จะมีทีมที่เป็นองครักษ์ปกป้องแล้วก็ฝ่ายบู๊เขาตั้งทีมขึ้นมาเลยและเป็นทีมทำเป็นทีมไม่ได้ทำติดเดียวนะครับสองสถานการณ์บ้านเมืองอีกเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยต้องทะเลาะกันหยุดเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องลงไปที่พื้นที่ที่เชียงรายที่นี่เป็นน้ำท่วมกันทั้งพรรคครับนะแต่ตอนนี้คนใกล้ชิดลงไปแสดงบทบาทที่คิดว่ารักลงนะครับแล้วก็มาเบิกเงินนะครับประมาณนี้ครับโอเคถ้าฉะนั้นคุณศิราการจะบอกว่าคนที่ลงมือเปิดนิติสงครามแล้วก็เขย่านายกอุ้งอิงตลอดเวลาณขณะนี้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ไปยุแย่ลุงนั้นเหรอฮะครับก็ประมาณนะครับไปสร้างสถานการณ์นิติสงครามเพื่อมาเบิกเงินลุงว่ากันอย่างนั้นเถอะครับสร้างสถานการณ์นิติสงครามแล้วก็ย้อนมาวางบินเก็บเงินจากลุงเพราะลุงอยากเป็นนายกโอ้อยากเป็นนายกอย่างเดียวแล้วก็ตายแล้วจริงแล้วที่บอกผมเป็นห่วงเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่บริวารที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับผมกลัวลุงอย่างเสียงส่งสารไปถึงบริวารที่รีดไถเงินลุงตอนนี้นะครับสงสารลุงบ้างนะครับลุงเป็นคนดีลุงใจดีนะครับให้ลุงเก็บเงินที่เหลืออยู่เนี่ยใช้ตอนแก่บ้างอย่ารีดไถจนให้ลุงหมดตัวแล้วก็จะต้องอยู่อย่างลำบากครับตอนนี้ลุงยังไม่รู้ตัวหรอคะอย่างหรือโดนเรื่อยๆคะถ้าตอนนี้ลุงน่าจะรู้แล้วว่ามันมีคลิปต่างนะครับแล้วสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นนายกนะครับแล้ววันนี้ลุงก็มีฐานะเป็นผู้แทนราษฎรนะครับผมก็อยากเรียนบอกลุงว่าถ้าลุงอยากเป็นนายกเนี่ยเบื้องต้นลุงก็ต้องเข้าสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับนะครับที่มีการประชุมเมื่อวานนี้ก็วาระสำคัญนะครับลุงต้องแสดงบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนก่อนนะครับถึงจะมีการยอมรับส.ส.ในสภาด้วยครับครับนั่นก็คืออย่างแรกที่ลุงถ้าจะคิดเป็นนายกลุงจะต้องปฏิบัติเข้าสภาก่อนต้องเข้าสภาก่อนไปทำหน้าที่ส.ส.ใช่ไหมต้องทำหน้าที่ส.ส.ก่อนโอเคชัดเจนนะครับมันจะได้มีเสียงสนับสนุนในสภานะครับไม่ใช่ครับส.ส.พักตัวเองพักต่างพักเข้าไปรับเงินแล้วก็ก็จะได้เป็นมันประกาศนี้ผมว่ามันไม่ได้มีแต่เสียครับครับผมมีโอกาสได้คุยกับคนในพปชร.เขาบอกว่าทันทีที่เขาได้เห็นหน้าเห็นตาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพปชร.เขามีความรู้สึกว่ามันหมดอนาคตไปต่อไม่ได้หรอกถ้าอย่างนี้นะเขาจึงตัดสินใจทยอยคายก๊อกกันนะครับทำไมเขาเห็นหน้าเห็นตาเห็นรายชื่อกรรมการบริหารชุดใหญ่ไอ้ชุดใหม่แล้วเขาจึงไม่เห็นอนาคตเพราะอะไรครับลองวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดสิครับค่ะก็อย่างท่านเลขาที่การพรรคเนี่ยนะครับคนที่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะเป็นมือประสานครับนะครับมือประสานไม่ใช่มือนักรบหรือเราฟาดฟันกันนะครับแล้วไม่มีพวกไม่มีสสที่อยู่ในมือเลยครับนะครับคนตัวเดียวสองนี่คือต้องใจสปอร์ตที่ใจถึงพึ่งได้แล้วสสเนี่ยมาปรึกษาได้นะครับแก้ไขปัญหาสสได้ครับนะครับคนที่อย่างเลขาเนี่ยที่เหมาะสมตอนเนี้ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านสนธิรัตน์ที่จะชูพักให้มันดูดีขึ้นครับอุตมะนะครับประมาณนี้ทำไมไม่ใช้คนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสร้างพรรคมามีส.ส.ครับมากที่สุดเลยครับ
กลับกลับไปใช้ไพบูลย์นิติธวันซึ่งเป็นนักรบเป็นมือทำนิติสงครามว่างั้นเถอะครับอันนี้ก็มีศัตรูหมดครับทะเลาะกับคือลบอย่างเดียวครับอาจารย์ไพบูลย์ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะก็คนดีแต่ว่าแนวของอาจารย์ไพบูลย์คือรักลบนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่และการวางแผนทำแต่นิติสงครามรังแต่จะสร้างศัตรูแล้วก็หาจุดลอมชอมทางการเมืองไม่ได้เลยถูกไหมฮะและคนที่ผู้ใหญ่ณวันนี้ที่ผมได้ข่าวมานะครับว่าก็คงไม่อยู่กับการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็ถ้าใจย่อยออกนะครับผมไม่เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ออกมาหน้าสื่อจะอยู่ต่อณวันนี้คนที่นั่งข้างๆก็ยังไปนัดพบอะไรจากการเมืองที่ซอยรางน้ำกันอยู่เลยนะครับอ๋อครับครับหมายถึงคนที่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้อยู่หรอกหมายถึงรองหัวหน้าพักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆลุงป้อมตลอดเวลาก็แอบไปจิบกาแฟกับใครบางคนแถวๆซอยรางน้ำนั่งจิบกาแฟในโรงแรมพูลแมนใช่ไหมครับที่การข่าวเนี่ยเขาไปแน่นะครับไปแน่ใช่ไหมครับท่านว่าท่านสุขมาแล้วท่านสุจิรัตน์เนี่ยซึ่งไม่ออกมีบทบาทนะครับแล้วก็ลุงป้อมไม่แสดงบทบาทเลยนะครับเก็บตัวละนะครับนะครับก็เหลือแค่บริวารที่เป็นพิษเนี่ยจริงๆแล้วลุงเนี่ยเคยเป็นผบ.ทบ.มานะครับครับลุงไม่ได้ใจว่าทหารเนี่ยที่เขาไม่ฆ่าที่เขาไม่ใช้เลยไม่ให้อยู่เลยทหารโง่และขยันเนี่ยนะครับทำไมลุงใช้ทหารโง่และขยันทำงานตอนเนี้ยใช้ทหารโง่และขยันขยันหาเรื่องนะครับหาเรื่องทะเลาะคนทะเลาะคนเนี่ยนะครับและขณะที่ท่านวิรัตออกเนี่ยก็ยังไปลามปามท่านวิรัตนะครับซึ่งเขาก็มีการเมืองเนี่ยมันนับกันที่เสียงของส.ส.ในสภาครับนะพี่วิรัตเนี่ยเป็นคนมือประสานทั้งหมดขณะที่มติผ่านไปแล้วท่านทำประสานจนมาเปลี่ยนมติใหม่ได้ในสภาเนี่ยเป็นคนแรกเลยครับนะครับสภาไม่เคยล่มครับวิรัตที่เป็นเลขาเป็นทหารมาครับครับไปลามปานไปต่อว่าแล้วก็ขับสายไล่ส่งเนี่ยและถามว่าต้องการคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วว่าคนที่ยืนทั้งแถลงข่าวคนรุ่นใหม่วันนั้นเนี่ยสั่งฟู้ดแก๊ปเป็นหรือเปล่านะครับสั่งแก๊ปมารับรถเป็นไหมว่าไม่เป็นครับคนเก่าทั้งนะครับได้แล้วว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับค่ะคุณศิระคะสุดท้ายจริงๆแล้วท้ายสุดๆเลยหรือจะเลือกตั้งเนี่ยจะเหลือคนอยู่กับลุงจริงใจกับลุงสักกี่คนหรือจะไม่เหลือเลยคะผมว่าณวันนี้อาจจะไม่เหลือลุงที่3อย่าบอกว่าอยู่กับลุงนะครับลุงก็ยังจะตัวลุงเองก็ยังจะไม่เหลือแล้วใช่ครับเพราะว่าอย่างคลิปเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมฟังคลิปที่5เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเป็น100คลิปนะผมอยู่ในมือผมก็มีนะครับที่เขาส่งมาแล้วก็แอบอัดคลิปกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่5คลิปนี้มีเป็นร้อยนะครับอยู่ในมือผมก็มีนะครับที่ลุงพูดกับใครอย่างไรอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ลุงจะเสียหายมากกว่านี้ผมถึงเรียนเป็นห่วงใยว่าเป็นห่วงลุงพักผ่อนได้แล้วนะครับแล้วเก็บเงินไว้กินตอนแก่ดีกว่านะครับนะไม่ใช่ให้พวกนี้มารีดไถนะครับก็ลองเช็คประวัติไอ้บริวารที่ใกล้ตัวเนี่ยอาชีพอะไรนะครับนะครับมีอาชีพจริงไหมมีเรื่องร้องเรียนเยอะไหมนะครับสรุปนะข้างๆตัวนาทีนี้ประกอบด้วยคน2ประเภทประเภทที่1ก็คือโง่แต่ขยันอีกประเภทนึงก็คือมิจฉาชีพในภาพรวมคนรอบตัวลุงณขณะนี้ถ้าไม่เป็นคนหาเรื่องชาวบ้านเขาไปเรื่อยสร้างศัตรูให้กับลุงป้อมอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นคนที่คอยสร้างสตอรี่สร้างนิติสงครามแล้วมาตบทรัพย์มาขอไถ่เงินจากลุงอยู่เรื่อยๆมันก็แค่นี้เองใช่ไหมครับที่บอกว่าสุดท้ายแล้วลุงจะไม่เหลือเลยไม่เหลือไม่ต้องตัวลุงเองด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้คิดต่างๆเนี่ยมันก็มีผลทางการกฎหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องบางที่บอกว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเข้าประชุมสภานะครับ
ตรงนี้มันก็ขาด3ขนเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลสมควรก็ถอนมีคนไปร้องได้มีคนร้องได้เหมือนกันอืมครับ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 เพราะที่ผมก็แปลกใจจังนะคุณศิระในแต่ละคลิปที่ผมมีโอกาสได้ฟังปรากฏว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องเงินทองทองเช่นเขาจ่ายมาแล้วอยู่ที่ใครทำไมไม่ส่งทวงเงินทวงเงินหรือรวมกระทั่งเงินที่เอาไปแจกเป็นรายเดือนเอามาจากไหนวะเงินกูหรือเปล่าทำไมไม่ส่งมาให้กูเป็นคนจ่ายอะไรประมาณนี้ทำไมแต่ละคลิปมันหมกมุ่นแต่ไอ้เรื่องทำนองนี้ทั้งนั้นเลยมันอะไรกันเนี่ยผมจะงงๆทวงเงินกับอมเงินเนี่ยการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเป็นเรื่องของตามอย่างเดียวเลยนะครับประสานผลประโยชน์ได้นะครับก็อยู่ด้วยกันได้ประสานผลประโยชน์ไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ในเรื่องของการเมืองนะครับครับครับเอาละครับประโยคสุดท้ายที่คุณศิระจากหัวใจจริงๆที่อยากจะฝากถึงลุงป้อมนะครับเชิญเลยครับจากใจประโยคสุดท้ายลุงป้อมครับผมรักและเคารพนะครับผมเคยเป็นองครักษ์ให้กับลุงป้อมเนี่ยผมเอาชีวิตเขาแรกนะครับผมจริงใจนะครับไม่เคยขายเงินลุงเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็ทำสุดชีวิตนะครับผมพ้นมาจากการไม่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็ไม่เคยไปรบกวนลุงนะครับแล้วก็ไม่เคยร้องโวยวายว่าลุงไม่ช่วยผมนะครับก็ขอให้ลุงคิดถึงพวกทีมเก่าๆนะครับที่ทำให้กับลุงทั้งชีวิตทุ่มทั้งชีวิตกี่คนนักรบตายไปกี่ศพนะครับนะครับอย่าไปฟังปฏิวันที่อยู่ปฏิวันเลยครับเขามาหลอกเงินลุงนะครับผมห่วงลุงว่าถ้าลุงโดนพวกนี้หลอกจนหมดตัวเนี่ยจะใช้ชีวิตตอนแก่เนี่ยลำบากนะครับก็เตือนบริวารว่าอย่าทำให้ลุงต้องไม่มีสตังค์ใช้ตอนแก่ด้วยนะครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณศิระครับขอบคุณนะคะครับครับศิระเจนจาคะค่ะโอ้โหจับหัวใจจริงๆนะใช่คนที่เคยทำหน้าที่อภิรักษ์ลุงสมัยก่อนเขามีห้อยหลวงพ่อใช่ไหมเนี่ยเอารูปลุงป้อมไปใส่ห้อยคอด้วยนะเพื่อความขลังผมพูดเสมอภาษากายมันบอกภาวะอารมณ์ภาวะจิตใจของผู้คนค่ะไม่ว่าจะเป็นประกายตาไม่ว่าจะเป็นคีย์เสียงค่ะสักครู่สังเกตคีย์เสียงของคุณศิระมั้ยค่ะประมาณไหนคะหลายๆจังหวะผมมีความรู้สึกเหมือนตัดพ้อลุงเล็กๆอ๋อตัดพ้อลุงโดนมาก่อนโดนมาก่อนคือมันมีบางประโยคคิดถึงองครักษ์พิทักษ์คนเก่าๆนักรบคนเก่าๆที่เขายอมตายคาสนามรบเพื่อลุงแล้วก็ย้อนกลับมาดูคนที่อยู่ข้างๆตัวของลุงทุกวันนี้ในจังหวะที่พูดถึงนักรบเคยตายแทนลุงมาแล้วกี่ศพตายคาสนามรบพอเล็กๆเสียงสั่นเครือเล็กๆนะพอเล็กๆตัดพอเล็กๆเขาบอกฝากเตือนคนรอบข้างจริงๆเตือนคนรอบข้างไม่ได้นะต้องเตือนลุงมันอยู่ที่ลุงอะไรอยู่ที่ลุงคนเดียวเลยคนรอบข้างเนี่ยเขาถ้าคนจะสูบเขาก็สูบอะแต่ที่ผมชอบเตือนลุงอย่างเดียวเลยอันนี้ผมชอบจังนะคุณชิราบอกว่าคนรอบๆตัวลุงวันนี้ประกอบด้วยคนสองประเภทหุยน่ากลัวไม่น่าคบเลยอะประเภทที่หนึ่งคือมิจฉาชีพ ประเภทที่สองก็คือโง่แต่ขยันโอ้โหแรงฝากถึงลุงเอาชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าพักสักครู่ในช่วงหน้าชีวิตเราจะเดินไปข้างหน้าจะเดินไปอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะขออนุญาตพักก่อนค่ะกับเรื่องทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวาน12กันยารัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรกไฮไลท์อยู่ที่2ผู้นำรุ่นใหม่ใช่ค่ะจาก2ฝั่งเลยฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านนายกอิงก็ต้องถือเป็นผู้นำรุ่นใหม่ทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝั่งพรรคเพื่อไทยค่ะขนาดเดียวกันส.ส.เท้งค่ะก็ต้องถือเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของทางพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนใช่ณัฐพลดังนั้นเขาก็โฟกัสกันเขาก็รอติดตามกันเขาอยากฟังการประชันวิสัยทัศน์ระหว่างนายกอิงกับหัวหน้าเท้งค้านเท้งหัวหน้าเท้งใช่ค่ะหัวหน้าเท้งแหละ
โอเคเราไปฟังทีละคนไหมเมื่อวานเปิดการแสดงกันอย่างไรโดนไม่โดนใช่ไม่ใช่เราจะเริ่มจากเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนใช่แล้วว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านแน่นอนค่ะรอโปรดกล้าใช่ค่ะก็เนี่ยแหละเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานหัวหน้าเท้งลุกขึ้นมาหมายเหตุถึงนายกอิงอย่างไรฟังสิคะเชิญค่ะต่อคนที่อยู่ข้างหลังของพวกเราตัวผมครับตัดสินใจมารับบทบาทตรงนี้เพื่ออยากนำพายานพาหนะที่มีชื่อว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนให้เดินหน้าต่อเพื่อทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนท่านครับในวันสำคัญวันนี้ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทุกคำพูดของท่านมีผลผูกมัดต่อการดำเนินนโยบายต่อจากนี้อีก3ปีครับผมอยากให้ท่านนายกครับพูดนอกสคริปต์ที่เจ้าหน้าที่ตัดเตรียมมาซึ่งผมเข้าใจว่าต้องทำเพราะตามข้อบังคับตามกฎหมายแต่ท่านสามารถลุกขึ้นตอบได้นอกสคริปต์ครับผมอยากให้ท่านแสดงบทบาทความเป็นผู้นำครับผู้นำที่ดีนอกจากการฟังสมาชิกรับฟังความเห็นแล้วผู้นำที่ดีต้องชี้นำความคิดที่ถูกที่ควรให้กับเพื่อนสมาชิกและสังคมด้วยผมอยากให้ท่านชี้นำรัฐบาลของท่านครับด้วยการลุกขึ้นตอบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศนี้สุดยอดแดกดันได้เจ็บปวดจริงๆใช่ค่ะไม่ต้องใช้คำด่าแรงๆเดี๋ยวนี้ใช้คำแบบนี้ธรรมดาธรรมดาแต่ก็เข้าใจได้เอาละครับคราวนี้ไปฟังนายกอิงกันบ้างใช่ค่ะช่วงแถลงนโยบายไม่มีอะไรค่ะไม่น่าติดตามไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไฟบังคับตามกฎหมายตามข้อบังคับนายกนาทีที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคุณต้องควักขึ้นมาอ่านและต้องอ่านให้ตรงกับเอกสารที่คุณแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภาอ่านให้ครบถ้วนนะไม่มีอะไรค่ะอันนั้นเข้าใจได้เป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งแต่ไฮไลท์ที่จะวัดกึ๋นผู้นำรุ่นใหม่ทางฝั่งรัฐบาลทางฝั่งพรรคเพื่อไทยมันได้เกิดขึ้นตอน 18:05 น.ใช่ค่ะหลัง 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินายกอิงลุกขึ้นมาสปีกิ้งค่ะสปีกิ้งอย่างไรลองฟังนะคะเนื้อหาสาระที่ท่านนายกพูดเชิญค่ะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศชาติไปด้วยกันที่ไม่ใช่การสร้างความเกลียดชังไม่อยากให้ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจเป็นฝ่ายแค้นแทนเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราต้องเข้าใจกันว่าเราสามารถอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องแสดงสภาวะผู้นำสักนิดหนึ่งพูดนอกสคริปต์ที่เขาเตรียมมาบ้างก็ได้ไม่ต้องตามสคริปต์เด็ดอีกฝั่งหนึ่งก็โต้กลับฝ่ายค้านอย่าพกความแค้นค่ะเพราะจะแปลสภาพเป็นฝ่ายแค้นไม่สร้างสรรค์ใช่ต้องการทำการเมืองสร้างสรรค์ว่ากันไปประมาณนั้นอันนี้ก็ปะฉะเป็นแบบเบาๆก็แค่วันแรกมันก็แค่ยกแรกยังไม่เห็นอะไรกันสักเท่าไหร่ใช่ค่ะแบบเบาๆประมาณนี้เขาเรียกว่าปะฉะดะเบาๆแต่ว่าช่วงที่พอมีเนื้อหาสาระสักนิดหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นจังหวะที่คุณพิชัยชุนทวิชระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกลุกขึ้นมาตอบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหลายคนก็อยากรู้อยากฟังแล้วมันก็มีไฮไลท์สำคัญเราไปฟังดูสาระใช่ไหมทีนี้หลังจากคุณพิชัยตอบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บนายกเอง ก็ลุกขึ้นมาตอบบ้างค่ะพาดพิงถึงดิจิตอลวอลเล็ตแต่พาดพิงอย่างไรและทำไมคุณพิชัยชวนทวิชัยละถึงขนาดต้องเหลียวไปมองหน้านายกของตัวเองด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงหลายคำถามเลยไปดูไหมไปกันทีละท่อนก่อนแล้วดูภาพใครชมภาพดูภาพดูอากัปกิริยาต่างๆมันจะบอกเล่าเรื่องราวด้วยนะคะประกอบกันเริ่มจากคุณพิชัยก่อนเชิญค่ะเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเคาะระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณนะครับผมว่าน่าจะดูอยู่นะครับ25 26นี้น่าจะ25ได้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบก็จะมีคำถามอีกต่อไปอีกว่าและ 14.5 และที่เหลือลงทะเบียน30กว่าจะทำอย่างไรผมก็อยากจะเรียนนะครับที่ผมเรียนเมื่อกู้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังของดิจิทัลวอลเล็ตนั้นคือความสำคัญเรื่อง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับเป็นแพลตฟอร์มของหลายประเทศมันมีเรื่องประโยชน์อื่นๆซ่อนอยู่ด้วยและเป็นสาระสำคัญเราก็คงจะเดินต่อไปแต่การที่จะไปที่เฟสที่2เราจะจ่ายอย่างไรผมอยากจะเรียนครับนอกเหนือจากพิจารณาเรื่องความพร้อมของเงินพร้อมอะไรเรายังให้ความสำคัญว่าเนื่องจากเรามีงบประมาณที่จำกัดอย่าให้ความสำคัญของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบกลางเนี่ยให้กับการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนแอของประเทศก่อนโอเคประเด็นอยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้รองนายกและรมว.คลังประกาศจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตรอบแรก25กันยาใช่วันชัดละชัดที่สุดละกลุ่มเปราะบางและคนพิการ 14.5 ล้านคนก่อนรอบที่2จึงจะแจกอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนมารอแพลตฟอร์มต่างๆที่มีกระบวนการด้วยโอเคหมายความว่ารอบแรกแจกเป็นเงินสดยังไม่แจกผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะรอบที่2ก็ยังดูกันอยู่ว่าแพลตฟอร์มพร้อมไหมพัฒนาระบบทันไหมถ้าทันก็ใช้แพลตฟอร์มนั้นถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นเงินสดสังเกตไหมครับในจังหวะที่คุณพิชัยพูดถึงเป้าหมาย25กันยาที่จะเริ่มแจกก่อนเป็นดีเดย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์นั่งอยู่ติดกันหันไปมองหน้านิ่งๆเหมือนมีคำถามเหมือนมีคำถามเอาไม่เป็นไรพ้นจากคุณพิชัยถัดไปก็เป็นท่านนายกแพทองธารที่นั่งอยู่แล้วก็ขอพูดเลยพอจบจากคุณพิชัยพูดอะไรอย่างไรทำไมจึงเป็นเหตุให้เป็นเหตุทำให้คุณพิชัยต้องหันไปมองหน้านายกใช่แล้วก็หน้าอาจจะมีคนจับทันนะหน้าเบ้นนิดนึงอ่ะถ้าสังเกตได้ทันเชิญค่ะเชิญปัญหาของยาเสพติดเนี่ยดิฉันเองก็ได้รับรายงานจากทางสสพื้นที่เสมอนะคะว่าพี่น้องประชาชนมีความหนักใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะมุ่งประเด็นเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะแล้วตัวของดิฉันเองเนี่ยก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะลงไปในพื้นที่ต่างๆได้ยังไงบ้างเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันตามกฎหมายค่ะแถลงการเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งการราชการได้แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆลงไปหาชาวบ้านเองเนี่ยชาวบ้านถึงกับพูดขึ้นมาว่าดิจิตอลวอลเล็ตไม่เอาแล้วเอาเรื่องยาเสพติดก่อนอันนี้คือจะบอกว่าความรู้สึกของชาวบ้านที่สะท้อนให้สสแล้วสสก็มาบอกที่ดิฉันนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราต้องดูแลในทุกๆส่วนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นการที่เราเริ่มทำแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีการเร่งรัดดำเนินการผ่านกระบวนการนะคะที่กระบวนการเหล่านี้ในรัฐสภาที่ทุกท่านก็มีส่วนร่วมนะคะก็จะต้องทำไปด้วยทำไปด้วยพร้อมๆกันนะคะด้วยความเคารพใครเป็นคุณพิชัยชุนหวชิระนั่งอยู่ตรงนั้นก็ต้องหันไปมองหน้าท่านนายกขณะที่คุณพิชัยบอกว่าจะแจกเงินดิจิตอลรอบแรก25กันยาปรากฏว่าคิวต่อไปท่านนายกอิงท่านบอกว่าไปคุยกับชาวบ้านบอกไม่อยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตละเอาเรื่องยาเสพติดก่อนอยากให้แก้เรื่องยาเสพติดก่อนใช่แล้วก็จะผลักดันอย่างเข้มข้นด้วยพอพูดตรงนี้นะสังเกตไหมหน้าคุณพิชัยอาจจะเห็นจนช่วงมุมอะแบบบางคนเขาสังเกตได้ว่าทำหน้านิดนึงโอเคเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่นักวิชาการสักท่านหนึ่งเราจะไปนักวิชาการสักท่านหนึ่งจะพักก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปสัมภาษณ์ถูกไหมเราจะพักสักครู่นะครับงั้นขออนุญาตพักแล้วเราจะมาคุยกับนักวิชาการค่ะพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาตัดเกรดอภิปรายนโยบายวันแรกกันดีกว่าจะตัดเกรดให้ใครได้เกรดเท่าไหร่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูลค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทนายครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับอาจารย์ตัดเกรดอภิปรายนโยบายวันแรกเชิญผู้นำรุ่นใหม่ทั้งคู่เลยครับผมครับเอาของนายน้อยก่อนนะครับนายน้อยเนี่ยให้3เต็ม10ครับ3เต็ม10เหมือนนายกนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้นะพี่ผมเนี่ยบอกเลยว่าการจะไปก๊อปไอเดียของคุณพ่อมาเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ปัญหาคือว่าเมื่อเอามาอ่านแล้วเนี่ยมันต้องอินในสิ่งที่อ่านนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนนายกนายน้อยอ่านเนี่ยต้องบอกว่าท่านไม่อินในเนื้อหานะครับต้องสังเกตจากภาษากายแล้วก็น้ำเสียงถ้าพี่นายกับคุณอมรรัตน์จำได้นะครับหรือคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับถ้าใครเคย
รู้จักอาชีพนักอ่านหนังสือเสียงนี่นะครับก็จะรู้ว่าเวลานักอ่านหนังสือเสียงเขาอ่านหนังสือให้กับคนพิการฟังเนี่ยเวลาเขาอินกับเนื้อหาเนี่ยเขาใช้น้ำเสียงยังไงอะไรยังไงตรงไหนเน้นตรงไหนเป็นจุดสำคัญมีผ่อนหนักผ่อนเบาตรงไหนนะครับหรือว่าถ้าพวกเราอยู่ในเมืองก็อาจจะเคยฟังพอดแคสต์นะครับที่คนก็เอามาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ่านเอาให้พวกเราฟังนะครับหรือถ้ายุคพี่ดนายก็ละครวิทยุครับเขาก็อ่านตามบทนะครับแต่คนอ่านเนี่ยในเมื่อเขาอินกับเนื้อหาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนมันควรเน้นตรงไหนมันควรสร้างความเข้าใจผ่านน้ำเสียงนะครับและผ่านภาษากายซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าท่านนายกนายน้อยไม่อินกับเนื้อหานะครับอันนี้ผมพิจารณาอย่างอื่นไม่ได้จริงๆโอเคจึงให้3จึงให้3เต็ม10ใช่ครับได้ครับใช่ครับประเด็นที่2เนี่ยน่าเสียดายว่าน่าเหลือเชื่อแล้วกันว่าคนที่ทำได้ดีกว่านายกนายน้อยจนผมแปลกใจว่านายกชื่อแพทองธารหรือชื่อขัตติยานะครับปรากฏว่าคุณเบียร์ขัตติยาสวัสดิผลเนี่ยครับอภิปรายนะครับได้ดีกว่านายกนายน้อยนำเสนอกระทั่ง PowerPoint ได้ดีกว่าน้อยน้อยผมว่าประมาณ10เท่าใครไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับประเด็นที่ผมเข้าใจเรื่องพิธีการนะครับนายน้อยไม่อินกับเนื้อหาเอ้าก็โอเคก็พอเข้าใจได้ครับแต่ตอนที่หัวหน้าเท้งเนี่ยนะครับเขาชวนแบทเทิลนะครับแต่นายย้อยไม่แบทเทิลให้คุณเดียขึ้นไปแบทเทิลแทนผมก็นั่งฟังดูว่าเอ๊ะแล้วเนื้อหาของคุณเดียจะไปแบทเทิลเนี่ยผมดูทั้งหมดแล้วเฮ้ยเป็นเนื้อหาที่ดีนะ PowerPoint ก็ดีมากนะครับแล้วชัดเจนเรื่อง1ปีซ่อม3ปีสร้างซึ่งมันควรจะเป็นสิ่งที่นายน้อยเนี่ยใช้แบทเทิลกับหัวหน้าเท้งครับนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่านายน้อยทิ้งโอกาสเดี่ยวไมโครโฟนแบบอุดมแต้พาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วเสียดายโอกาสเสียดายโอกาสครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอมาดูฝั่งหัวหน้าเท้งเนี่ยต้องบอกว่าหัวหน้าเท้งเนี่ยเขาเก๋าเกมกว่าอันนี้ไม่เถียงครับนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยหัวหน้าเท้งเนี่ยเหนือกว่านายน้อยไปอีก1ขั้นเป็นอย่างน้อยครับเราจะเห็นท่าทีของหัวหน้าเท้งเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแสดงความมีวุฒิภาวะทั้งที่อายุน้อยครับนะครับหัวหน้าเท้งนอกจากต้องการบัฟนายน้อยแล้วนะครับก็ต้องการโชว์ออฟกับสังคมด้วยว่าคนอายุน้อยๆนี่นะครับแต่ความคิดใจกว้างใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถทำงานใหญ่ๆได้ครับเหมือนกับขอโอกาสให้กับตัวเองให้กับพรรคในรอบต่อไปครับแต่ที่เหนือชั้นกว่านั้นก็คืออะไรนะครับคือท่าทีของนายกในของหัวหน้าเท้งตอนเชิญนายกนายน้อยชวนนายกนายน้อยมาร่วมงานนะครับกันในเรื่องของแก้ไขรัฐนูนและแก้ขอไขกฎหมายฉบับสำคัญเนี่ยต้องบอกว่าท่าทีต้องใช้ภาษาอังกฤษว่า humble มากๆแปลว่าท่าทีคือถ่อมตนมากๆครับนะครับคือให้เกียรตินะครับคราวนี้พอตอนเย็นเนี่ยนะครับพอนายน้อยลุกขึ้นตอบเนี่ยพอบอกอะไรนะครับฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยผมบอกเลยโอ้โหไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วครับนะครับคือท่าทีการตอบของนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับในเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะครับเขายื่นไมตรีมาให้ครับนะครับเพราะนั้นฝ่ายตอบกลับเนี่ยเมื่อพลาดคำปราศัยของคุณเดียไปแล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีสปีดที่มีท่าทีในการตอบรับนะครับที่สุภาพแต่หนักแน่นด้วยเนื้อหาเช่นเดียวกันครับนะครับแต่นายน้อยน่าจะไปให้ความสำคัญกับพวกฝ่ายค้านฝ่ายแค้นซะมากกว่าครับอันนี้ก็น่าเสียดายในการจะแสดงโอกาสเป็นผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งทั้งสองคนนี้คือเพื่อนกันนะครับครับเป็นจุฬารุ่นเดียวกันอ๋อเป็นเด็กจุฬารุ่นเดียวกันเหรอฮะใช่ครับแล้วเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมด้วย2คนนี้เข้าเรียนจุฬาเมื่อปี48นะครับคณะวิศวะคนหนึ่งคณะรัฐศาสตร์คนหนึ่งเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมจริงๆครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะเรียนเสริมนะครับในท่ามกลางความด้อยของนายน้อยคะแนน3เต็ม10เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทีมองคลักษ์รุ่นใหม่ของนายน้อยนะครับที่นั่งล้อมหน้าล้อมหลังคุณขัตติยาตอนอภิปรายนะอันนี้คือทีมเพื่อไทยอะคาเดมี่ครับนะครับต้องบอกว่าพัฒนาฝีมือได้ค่อนข้างผิดหูผิดตานะครับเมื่อวานผมนั่งฟังตอนดึกๆสัก4ทุ่มไปแล้วนะครับคุณนิกรสมกลางสสโคราชนี่นะครับอภิปรายด้วยความเข้าใจเรื่องผลดีของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็นโยบายเนกาทีฟแท็กแบบคนเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งคนนี้ต้องบอกว่าดูดีกว่าครั้งแรกนะครับหลายขีดนะครับคนที่2นะครับที่ต้องขออนุญาตเอามาเอ่ยนะครับก็คือว่าคือคุณชนินทร์ลุ่งธนเกียรตินะครับคนนี้พูดตอน6ทุ่มอะฮะคนนี้ก็พูดเรื่องนโยบายโลจิสติกของรัฐบาลได้ดีนะครับ
แน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยยังไม่เท่าเบอร์หนึ่งของพวกก้าวไกลนะครับแต่ก็ขึ้นมาจากแถว3ตอนนี้ขึ้นมาเทียบเท่าพวกแถว2ของก้าวไกลแล้วครับนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณรวีเล็กอุทัยอันนี้เป็นทายาทการเมืองของคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยครับอดีตครับคุณรวีนี่ก็ตอนที่เป็นสายเพื่อไทยอคาเดมี่แล้วได้พูดครั้งแรกก็ทำได้ดีนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังห่างแต่ตอนนี้เนี่ยความห่างเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมซึ่งก้าวไกลหรือประชาชนเขาอภิปรายได้ดีมากๆเนี่ยต้องบอกระยะห่างกันสั้นลงครับนะครับอันนี้ก็ต้องขอชมเอาไว้นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นงูเห่านะครับแต่เมื่อวานก็ปล่อยของดีชัชวาลแพทยาไทยเลขาพรรคไทยสร้างไทยครับนะครับคนนี้เนี่ยน้ำเสียงแบบเรียกว่าน้ำเสียงอีสานเลยครับแต่ว่าสื่อสารเรื่องปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้จริงนะครับทีนี้ก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือสสรุ่นใหม่ๆนะครับพรรคเพื่อไทยก็ทำได้ดีขึ้นนะครับพรรคไทยสร้างไทยก็ทำได้ดีขึ้นส่วนพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาทำได้ตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับผมคิดว่าสุภโชคชัยสัตย์คนนี้อภิปรายนโยบายพลังงานช่วง4ทุ่มนะครับถ้าใครได้ฟังเนี่ยนะครับผมขอเชิญชวนให้ไปเปิดคลิปย้อนหลังฟังนะครับแต่ที่ถูกใจชาวฮิปฮอปแน่ๆเป็นการอภิปรายแบบแปลกแหวกแนวได้เนื้อหาแล้วก็ได้ลีลาเหมือนยืนเต้นไปด้วยก็คืออาจารย์เอกทัพปันจันทพงษ์ประยูรศักดิ์ส.ส.กรุงเทพเขตมีนบุรีพรรคประชาชนพรรคประชาชนตันตพงษ์คนนี้เนี่ยอภิปรายเรื่อง Entertainment Complex นะครับด้วยลีลาที่แหวกแนวนะครับถ้าใครฟังเผลอๆเนี่ยนึกว่าท่านออกมาฮิปฮอปนะครับทำไมล่ะครับคือการนำเสนอเนี่ยครับคือถ้ามันเสนอด้วยความเข้าใจนะฮะที่เข้าใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันจะออกอาการด้วยน้ำเสียงนะครับแล้วก็ลีลาท่าทางประกอบอินเนอร์มันออกอินเนอร์มันออกมีอินเนอร์มีอินเนอร์เขาเรียกมีอินเนอร์ตอนเช้าเนี่ยนะครับผมเสียดายโอกาสว่านายกนายน้อยเนี่ยนะครับที่ผมให้3เต็ม10เนี่ยเพราะอะไรผมมั่นใจว่าท่านไม่เข้าใจว่าท่านอ่านอะไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่ท่านอ่านปัญหาคือว่าท่านไม่เข้าใจว่าท่านอ่านอะไรนะครับผมถึงได้ยกตัวอย่างว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับการอภิปรายก็ได้ครับนะครับใครลองฟังพอดแคสต์นะครับที่เวลาเราขับรถไปมีคนมาอ่านนิยายจีนให้ฟังนะครับหรือว่านักอ่านหนังสือด้วยเสียงที่เขาทำมาหากินกันเป็นอาชีพเนี่ยนะครับเขาอ่านยังไงที่ให้คนซึ่งไม่ได้เห็นข้อความเนี่ยนะครับได้เข้าใจแล้วก็ได้รับรู้อินเนอร์ว่าเฮ้ยความตอนนี้นะเป็นความที่ต้องเน้นนะความตอนนี้มันสำคัญนะความตอนนี้มันปล่อยผ่านไปได้นะนะครับเพราะอะไรฮะเพราะนักอ่านเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาอินเนอร์กับสิ่งที่เขาอ่านเขาเข้าใจนะครับไม่ใช่แต่สักแต่อ่านได้แต่เข้าใจในสิ่งที่อ่านซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของท่านนายกคราวนี้อีกนิดเดียวพอมาตอนบ่ายนะพี่ก็จะโทรเหนือเรื่องสั่งการน้ำท่วมนะครับผมนั่งดูไลฟ์สดผมนั่งดูแล้วก็เอามือกุมขมับนะครับหนึ่งนะครับข้อสั่งการเนี่ยนะครับมันเป็นข้อสั่งการที่ข้าราชการก็เขียนยัดใส่มือให้อ่านกระทรวงนั้นทำอันนั้นกระทรวงนี้ทำอันนี้ผมพูดตรงๆนะแพทเทิร์นแบบนี้ปลัดกระทรวงไหนเขาก็สั่งได้ประเด็นที่สองที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับท่านไม่รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์เผชิญภัยพิบัติอย่างนั้นเนี่ยเขามีระบบที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์ถ้าพี่ดนัยจำได้นะครับเหมือนกรณีผู้ว่าหมูป่าเนี่ยเขาได้แสดงบทบาทเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับหน่วยงานไหนมาเนี่ยก็ต้องมาอันเดอร์ผู้ว่านะครับเพราะผู้ว่าอยู่ในพื้นที่รู้แผนลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับสามครับนะครับแต่ปรากฏว่าแทนที่นายน้อยจะใช้วิธีส่งสัญญาณแบบลุงตู่กับลุงป๊อกสมัยก่อนที่ส่งสัญญาณกับผู้ว่าหมูป่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือผู้ว่าหมูป่าแล้วก็สนับสนุนนะครับคือให้ผู้ว่าหมูป่าเป็นพระเอกนายกจากมท.1ตอนนั้นเป็นพระรองก็ได้ครับนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่านายน้อยก็เอาแล้วเอาสุริยะไปทำอันนั้นสมศักดิ์ทำอันนี้นฤมลทำอันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับข้าราชการที่เขาเป็นมือไม้ของกระทรวงต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่สนผู้ว่าสิครับเขาก็ฟังปลัดเพราะปลัดก็ต้องมาเอาหน้ากับรัฐมนตรีครับคราวนี้แหละไอ้ระบบสั่งการอะไรต่างๆมันก็จะสับสนอลหม่านไปหมดปัญหาหน้างานจะเกิดใช่เพราะนั้นไอ้ภาพที่
ระบบหน้างานซึ่งเราเห็นชัดๆตอนผู้ว่าหมูป่าเนี่ยต้องมาบอกว่ามาพังที่หน้าเพราะน้ำมือนายน้อยนี่แหละโอเคนะครับครับผมโอเคนี่ก็คือภาพรวมผมถึงบอกว่าวันนี้ลงเชียงรายนะครับนายกนายน้อยอย่าไปสั่งหน่วยงานอะไรเวลาสั่งให้สั่งผู้ว่านะครับเพื่อให้แล้วก็กำชับหน่วยงานว่าต้องมาเข้าแผนผู้ว่านะครับเพราะนี่มันคือระบบซิงเกิลคอมมานด์ตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เขาดีไซน์ไว้ดีแล้วแล้วมันเคยเห็นประสิทธิผลแล้วตอนผู้ว่าหมูป่าค่ะโอเคแต่เมื่อวานที่สั่งไปไปข้ามหัวหมดเลยจนผมรู้เลยว่าระบบราชการไทยก็จะเอาใจรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงตัวเองเป็นหลักเพราะนั้นการบูรณาการมันจะไม่เกิดโอเคครับเปลืองทรัพยากรแล้วก็ไร้ประโยชน์นะครับโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ธนพรศิยากูลค่ะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายให้คะแนนท่านนายกน้อย3เต็ม10เป็นนัดแรกของนายกอิงครั้งแรกด้วยในเวทีสภาแห่งนี้นะหัวหน้าเท้งเขาผ่านมาก็เยอะแล้วล่ะนายกเท้งเขาผ่านศึกมาก่อนแล้วผ่านศึกก็เยอะแล้วนายกอิงเป็นนัดแรกเป็นครั้งแรกเอานะโอเคจริงๆนะประชาชนเขาก็ให้โอกาสนักการเมืองรีเอ็กซ์แซมคือสอบซ่อมได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงหรอกแต่น่าสนใจตรงเรื่องซิงเกิลคอมมานด์ในการเผชิญเหตุยกตัวอย่างเช่นกรณีจะเข้าไปช่วยน้องๆหมูป่าในถ้ำนางนอนใช่คุณน้ำนางหน้างานมันต้องซิงเกิลคอมมานด์ไม่งั้นมันมั่วสั่งใครสั่งใครมันไม่เป็นหนึ่งเดียวอ่ะหน้างานมันต้องซิงเกิลคอมมานด์คำถามก็คือเราเข้าใจคำว่าซิงเกิลคอมมานด์ไหมก็คือต้องมีคนให้อำนาจใครเด็ดขาดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือเป็นคนสั่งการในหน้างานตรงนั้นได้คนเดียวต้องถามคนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องซิงเกิลคอมมานด์ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำท่วมก็ดีช่วงหน้าเราจะไปตรวจแนวรบน้ำท่วมกันสักนิดหนึ่งเชียงรายหนักมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อพักสักครู่ค่ะจับเรื่องไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ่ายๆวันนี้นายกอิงจะบินไปที่เชียงรายใช่ดูสถานการณ์น้ำท่วมตรวจสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไปบัญชาการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประมาณนั้นนั่นนะครับหลักสุดเนี่ยเชียงรายเนี่ยดังนั้นเราจะไปกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นั่นเองนะคะเราจะไปกันที่ท่านรองอธิบดีกรมปภ.นะคะคุณสารัตน์วงศ์สกุลวิวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณสารัตน์ครับขออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายสักนิดหนึ่งในภาพใหญ่ๆในภาพรวมๆทั้งจังหวัดนะครับผมเข้าใจว่าพื้นที่ที่หนักสักนิดหนึ่งจะมีอยู่แค่2อำเภอใช่ไหมครับก็คือแม่สายกับเชียงของใช่ไหมครับที่จะเป็น2พื้นที่ที่หนักสักนิดหนึ่งครับครับใช่ครับผมขออนุญาตในภาพรวมใหญ่ด้วยเลยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับคือเชียงรายเนี่ยฝนตกหนักเริ่มครับแล้วก็เกิดอุทกภัยใหญ่แล้วก็ดินถล่มนะครับมี18อำเภอ106ตำบล925หมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งก็ได้แก่อำเภอเทิงเวียงแก่นพญาเมงรายขุนตาลอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเชียงแสนเชียงของป่าแดดอ่างแม่จันแม่ฟ้าหลวงแม่สายแม่สวยเวียงป่าเป้าเวียงชัยแม่ลาวดอยหลวงแล้วก็อำเภอเวียงเชียงลุงครับขณะนี้ผลพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับกว่า 34,000 ครัวเรือนนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายฮะครับบ้านเรือนเสียหาย29หลังเสียหายบางส่วน 2,803 หลังนะครับครับแล้วก็เสียหายด้านเกษตรเนี่ยก็ประมาณเกือบ 200,000 ไร่นะครับปศุสัตว์เนี่ย350,000กว่าตัวนะครับแล้วก็ด้านประมงนี่ก็4,000กว่าไร่นะฮะมีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายก็เป็นถนน499จุดนะครับมีสะพานคอสะพานเสียหายเนี่ย13แห่งหาย69แห่งอ่างเก็บน้ำ3แห่งนะครับท่อระบายน้ำ64แห่งวัด34แห่งและสถานศึกษา30แห่งนะครับถึงขณะเนี้ยถึงเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งอยู่ในพื้นที่6อำเภอนะครับได้แก่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันเชียงแสนเชียงของแล้วก็อำเภอเมืองนะครับทั้งสิ้นเนี่ยมี24ตำบล71หมู่บ้านนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,499 ครัวเรือนนะครับถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายครับจากเหตุดินถล่มที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากเหตุดินถล่มที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับเช่นเดียวกัน
แนวโน้มสถานการณ์ในนะฮะคาดว่าในอำเภอแม่สายนะครับจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน4-5 วันนี้นะครับส่วนอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยก็คงยังน่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์น่าจะยังวิกฤตแล้วก็คงต้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอย่างเร่งด่วนนะครับครับเปลี่ยนเบื้องต้นครับผมโอเคถ้าฉะนั้นผมจะขอโฟกัสสักนิดนึงนะครับใน6อำเภอที่น้ำมันยังท่วมอยู่จุดที่ต้องถือว่าหนักพอสมควรที่ยังหนักอยู่ก็คือแม่สายเชียงของแล้วก็อำเภอเมืองใช่ไหมครับที่ยังหนักครับที่หนักจริงๆนะฮะเห็นเมื่อกี้บอกว่าอีก 4-5 วันแม่สายจะคืนสู่สถานการณ์ปกติแล้วครับครับก็ระดับน้ำก็คงจะแห้งลดลงครับแล้วก็คงจะเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ทางราชการเนี่ยก็คงจะได้เข้าสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยการเป็นทดลองราชการครับผมครับทางอำเภอเชียงของน้ำมีแนวโน้มจะลดภายในอีกสักกี่วันครับเชียงของเชียงของนี่มันติดโขงนะครับก็อาจจะต้องดูสภาพน้ำในแม่น้ำโขงด้วยครับว่าขณะนี้ก็ทุกหน่วยก็โดยก็กรมชลประทานเนี่ยติดตั้งเครื่องระบายน้ำนะเพื่อเร่งน้ำนะครับลงออกแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดนะครับก็ขออนุญาตรายงานนี้ครับได้อำเภอเชียงของสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำจากเขื่อนทั้งฝั่งประเทศจีนด้วยใช่ไหมครับถ้าเขาปล่อยเยอะมันก็จะยุ่งสักนิดหนึ่งขณะนี้มีข่าวไหมครับว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนจีนทางด้านเหนือของเชียงของเป็นอย่างไรกรรมการที่นะก็ครับก็คงจะอยู่ที่ตัวของคณะกรรมการที่ที่นานะครับโอเคที่อำเภอเมืองที่บอกว่าจะเป็นอำเภอท้ายๆที่น้ำมันเข้าแต่ขณะนี้แนวโน้มมันทรงตัวหรือมันยังจะไปต่อหรือน้ำมันจะลดได้ในเร็ววันครับน้ำขณะนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แถวริมกกนะครับโดยเฉพาะชุมชนแล้วก็เขตเศรษฐกิจเนี่ยก็ขณะนี้น้ำก็อยู่ทรงตัวอยู่ที่ราวๆเม็ด20นะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยครับก็ปริมาณน้ำก็ยังคงเรียกว่าสูงอยู่นะครับเพราะสูงกว่า1เมตรนะครับโอ้ครับครับและเขตเทศบาลเมืองน้ำสูงเมตร20ก็ถือว่าโอ้โหสูงแล้วนะโอ้โหมันถึงเอวเลยนะเนี่ยประมาณนั้นได้เลยนะฮะเนี่ยครับโอ้โหครับครับพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามให้ความการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับครับครับเราได้ระดมทีมฮะท่านฮะครับครับปฏิบัติการจากทุกหน่วยนะครับทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับทางแพทย์สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่างๆนะครับอาสาสมัครภาคประชาชนแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับเขาตั้งประเด็นกันนะครับว่าเครื่องบินกู้ภัยของกรมปภ.มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ขึ้นบินเข้าไปช่วยอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นลองอธิบายสักนิดสิครับเข้าใจว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะเป็นฮอกู้ภัยของกรมปภ.ครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะตัวปฏิบัติการไม่มีปัญหาครับแต่ว่าความจริงเราจะออกล่วงหน้าก่อนนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับก็ไม่สามารถบินขึ้นได้นะครับทุกฮอทุกลำที่ของหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะติดเรื่องของสภาพอากาศครับเมื่อสภาพอากาศเปิดเนี่ยเราก็บินมาช่วยทันทีนะครับครับครับทีนี้สภาพอากาศในช่วง7วันที่ผ่านมาตลอด7วันที่ผ่านมาไม่เอื้อให้สามารถเอาฮอกู้ภัยขึ้นบินได้เลยหรือครับมีขึ้นบินได้แล้วครับอย่างเมื่อวานนะครับก็ช่วยไปได้2รายนะฮะโอ้ครับครับฮอกู้ภัยของกรมปภ.ก็เพิ่งจะขึ้นบินช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงๆก็สักเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเมื่อวานเพิ่งได้ใช่ไหมคะจากก่อนหน้าเห็นว่ายังขึ้นไม่ได้ครับครับไม่ใช่เป็นเพราะสภาพของฮอนะครับแต่เป็นเพราะฟ้ามันปิดนะครับครับครับเป็นที่สภาพอากาศครับตัวฮอประสิทธิภาพสูงครับขอนำเรียนครับผมครับครับเพราะเห็นเจ้าหน้าที่เราก็จะช่วยอย่างนี้ครับคือมันมีประโยชน์มากนะเพราะว่าในทางเราสามารถช่วยผู้ประสบภัยในทางดิ่งใช่ไหมครับก็ใช้เชือกโรยใช้มีสายรัดนะครับช่วยผู้ประสบภัยในทางดิ่งขึ้นไปที่เรือและรถเข้าไม่ได้นะครับก็จะมีประโยชน์มากครับครับครับก็คงจะดำเนินภารกิจแล้วก็เรากำลังจะส่งฮออีกลำหนึ่งนะครับมาจากอุดรนะครับก็ใกล้จะเสร็จครับครับฮอกู้ภัยของกรมปภ.มีทั้งสิ้นกี่ลำด้วยกันครับเนี่ยขณะนี้มี4ลำครับ4ลำนะฮะ4ลำขณะนี้ถูกส่งไปประจำการอยู่ที่เชียงรายเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วกี่ลำแค่ลำเดียวหรือเปล่า
1ลำครับกำลังจะมาจากอุดรอีก1ลำครับกำลังจะมาจากอุดรอีก1ลำครับ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 จะใช้แค่2ลำเหรอฮะกันนะครับแล้วก็ยังมีสถานการณ์ที่เรายังเป็นห่วงที่ทางตอนเหนือแถวเลยบึงการแถวเนี้ยครับอ๋อมีพื้นที่อื่นอีกนะครับด้วยครับผมค่ะมีพื้นที่อื่นด้วยก็แบ่งกำลังกันนะครับท่านครับอ๋อต้องแบ่งกำลังกันนะครับแต่ไอ้1ลำที่ประจำการอยู่ที่เชียงรายแล้วนั้นก็เพิ่งจะสามารถขึ้นบินช่วยเหลือได้จริงๆก็คือเมื่อวานนะครับพูดกันอย่างนั้นด้วยปัญหาดินฟ้าอากาศโอเคสภาพอากาศครับผมครับแต่เจ้าหน้าที่ของกรมปภ.เองเขาโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่าฮอกู้ภัยของกรมถ้าทางมันจะกลัวฟ้ากลัวฝนนิดๆหน่อยๆก็ไม่กล้าขึ้นบินข้อที่จริงเป็นอย่างไรแล้วเขายังวิจารณ์ด้วยนะว่าฝ่ายบริหารทำงานล่าช้าสั่งการล่าช้าบัญชาการรบล่าช้าข้อที่จริงเป็นอย่างไรครับนี่เจ้าหน้าที่กรมปภ.เขาโพสต์คอมเมนต์กันเองนะฮะอ๋อครับไม่ผมไม่แน่ใจในประเด็นนั้นนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตเรียนยืนยันคุณนายว่าประเด็นว่าฮอเราเนี่ยบินได้นะครับแต่ว่านักบินก็จะประเมินสภาพอากาศนะครับก็อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราขออนุญาตชี้แจงว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศโดยแท้นะครับที่ทำให้เครื่องไม่สามารถบินได้ครับแล้วก็เราพร้อมออกแบบการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับโอเคโอเคแต่ว่าด้วยสภาพอากาศจึงเพิ่งสามารถขึ้นบินได้เมื่อวานโอเคเข้าใจครับครับผมโอเคในส่วนของทรัพยากรก็การเข้าให้ช่วยเหลือนะครับโชคดีที่เรามีศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยเขต15นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของศูนย์เขต15เนี่ยก็ได้จับศูนย์เครื่องจักรทันทีครับให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถไฟผู้ประสบภัย17คันเรือท้องแบน17ลำนะครับฟันแบรี่1ชุดรถผลิตน้ำดื่ม2คันนะครับแล้วก็บรรทุกเล็กนะครับ4ครับ4คันนะครับรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว3คันรถไฟ2สว่าง1คันแล้วก็มีถุงยางชีพอีก 6,500 ชุดนะครับอันนี้เราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องไปครับเป็นอย่างมากนะครับโอเคครับขออนุญาตท่านอย่างครับผมโอเคคำถามสุดท้ายครับใครเป็นผบ.สถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายขณะนี้ครับผบ.สถานการณ์ผู้บัญชาการสถานการณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับตามกฎหมายคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับคือผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับผมครับครับซึ่งท่านคอมมานด์อยู่ที่ผู้ว่าเรื่องจะวิ่งไปผ่านท่านผู้ว่านะครับปภก็จะเป็นเหมือนผมเปรียบเทียบให้เป็นเหมือนฝ่ายเสนาธิการนะครับคอยสนับสนุนคอยช่วยท่านในเรื่องของการวางแผนการจัดการทรัพยากรการแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ปภจะเป็นฝ่ายเสคอยช่วยนี่ครับแต่ทุกเรื่องจะผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดครับโอเคเพราะเป็นผบ.สถานการณ์ตามกฎหมายด้วยนะครับถูกต้องครับโอเคถูกต้องครับท่านครับก็อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับขณะนี้ผมอยู่ในพื้นที่ครับวันนี้หมายถึงท่านผู้ว่าค่ะผู้ว่าผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมไม่ได้ยินฮะท่านผู้ว่าอยู่ครับเมื่อกี้ก็พบท่านนะครับโอเคอ๋อพบท่านมาประชุมด้วยครับโอเควันนี้ท่านอธิบดีก็ตามมาครับผมโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับครับค่ะขอบคุณนะคะท่านรองครับสวัสดีครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณสารัตน์วงศ์สกุลนิวัฒน์นะคะสังกัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านนายกจะลงพื้นที่เดี๋ยวท่านอธิบดีไปทุกคนต้องไปหมดค่ะก็ปัญหาก็คือคนอนุทินมธ.1เป็นฟืนเป็นไฟเพราะผู้ว่าเชียงรายใกล้เกษียณอีกไม่กี่วันก็จะเกษียณดังนั้นชกเต็มหมัดหรือเปล่า มันก็เป็นคำถามที่คุณอนุทินมธ.1กำลังปวดหัวอยู่ใช่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งกรรมการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปนะคะพักกันสักครู่ไหม มีอะไรจะปิดท้ายช่วงเบรกนี้ก่อนไหมพักดีกว่าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะจากลึกทั่วไทย Insight Thailand การเมืองมันยิ่งกว่าลูกฟุตบอลนะค่ะมันเปลี่ยนเร็วมากมันกลมเหลือเกินกระพริบตาทีเดียวมันไม่อยู่กับที่เดิมค่ะกระพริบตาอีกทีมันหมุนเอาอีกข้างหนึ่งขึ้นละอย่างเช่นเรื่องของตระกูลรัตนเศรษฐ์ยังจะอยู่กับบ้านป่าหรือไม่ค่ะตั้งคำถามกันเยอะกลิ้งไปกลิ้งมาเอาตระกูลรัตนเศรษฐ์ดีกว่าหลายคนเขาค้างคาใจเพราะเมื่อวานเราสัมภาษณ์คุณวิรัตใช่ไหมเราเรียงเวลากันอีกทีใช่วันนี้13วันนี้13กันยายนเมื่อวาน12โอเคจำได้ใช่ไหมครับว่าเช้าวันที่12เมื่อวานเนี้ยเราสัมภาษณ์คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เป็นพ่อของประมุขบ้านใหญ่โคราชใช่ให้สัมภาษณ์เราว่าไปกันหมดแล้วในตระกูลนั้นเหลืออยู่2คนยังอยู่กับพลังประชารัฐ
คนที่หนึ่งก็คือตัวประมุขของตระกูลก็คือคุณวิรัตรัตรัตนเศษยังอยู่นะเมื่อวานที่คุยกันตอนแปดโมงกับที่สัมภาษณ์ยังอยู่อีกคนหนึ่งที่ยังอยู่เขาบอกว่าคุณอธิรัตรัตนเศษเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสองคนนี้ยังอยู่แต่ที่เหลือเมียน้องเมียลูกคนอื่นไปหมดละฟังให้ดีนะประเด็นอยู่ตรงนี้ตอนเช้าคุยกับคุณวิรัตคุณวิรัตยืนยันว่าตัวแกเองกับลูกชายที่ชื่ออธิรัตหรือชื่อเล่นว่าแบงค์ยังอยู่กับคปชรยังเป็นสมาชิกพักบ้านป่าใช่ค่ะแต่พอตกเที่ยงเท่านั้นเองตกใจเลยพอตกเที่ยงบ่ายๆเกิดอะไรขึ้นในโซเชียลมีเดียว่อนเลยค่ะไอ้ที่ว่อนก็คือใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐลงชื่ออธิรัตน์รัตนเศรษฐ์วันที่อ่ะวันที่11กันยายน2567อะไรวะใช่ที่สำคัญนะข่าวที่มาคู่ขี้บอกเลยว่าคุณอธิรัตน์เตรียมจะไปนั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของท่านตีนฤมลพินโยศินวัตรด้วยก็แปลว่าลูกชายของคุณวิรัตน์อธิรัตน์เปลี่ยนขั้วสลับไปอยู่กับขั้วของผู้กองใช่ค่ะจะไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเอ้าใช่แล้วจะเสนอเข้าครม.ให้จับตานะ17กันยายนนี้จะเสนอคุณอธิรัตน์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสันแหมพ่อกับลูกเขาไม่คุยกันเหรอนี่ไงงงมีคนแอบโทรไปถามพ่อนะพ่อบอกอยากรู้ใช่ไหมไปถามลูกโทรไปถามลูกเองแม่แต่วันนี้หมดเวลาแล้วพี่ดนัยไปลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ